หนุ่มก้องกรุณซอโสธิกุลคือเซเลบคนล่าสุดที่ค่ายบรอดแคสต์โชว์สาริกาลิ้นทองชวนมาเล่นละครได้สำเร็จโดยได้บทไม่ธรรมดาเป็นพงจันทร์หนุ่มเพอร์เฟกต์หล่อรวยเจ้าของธุรกิจเป็นเป้าหมายหมายเลข2ของนางเอกเจนนี่ที่หวังให้ได้เชื้อมาผลิตลูกแต่เป็นรองพระเอกอ้ําอธิชาติเพราะหนุ่มก้องมีข้อเสียอยู่นิดเดียวคือด้านเจ้าชู้เป็นเพลย์บอยซะนี่ได้บทสบายชนิดใครๆก็แซวว่าไม่ต้องเล่นก็สมจริงแบบนี้แต่ปรากฏว่าเข้าฉากวันแรกหนุ่มก้องตื่นเต้นจัดมือเย็นเฉียบโดนเทคไป6รอบแต่หลังจากวันนั้นต้องใช้คำว่าพลิ้วสุดๆเพราะในเรื่องพงจันทร์ก็ชอบนางเอกแถมเดินหน้าจีบสุดตัวแฟนๆอยากเห็นลีลาธรรมชาติของนายก้องกรุณเอ้ยการแสดงของหนุ่มก้องต้องห้ามพลาดดาวเกี้ยวเดือนเร็วๆนี้ค่ะเราต้องการจะจีบเขาอะฮะแต่ว่าจะจีบผู้หญิงสักคนนึงยิ่งเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะครับมันจีบไม่ง่ายไงฮะมันต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายกว่าคุณจะถึงเส้นชัยเนี่ยมันก็จะต้องรับชะตากรรมอะไรก็แล้วแต่กว่าจะถึงเส้นชัยครับที่จริงอยากจะเจอบทหนักกว่านี้นะครับแต่ว่าพี่ทรงอ่ะบอกว่าแบบพอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้สนุกดีครับเป็นบรรยากาศที่ทุกคนคือรู้สึกดีใจครับที่สามารถเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสีสันของกองในวันนี้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมก็กรีดกราดกันหมดเลยฮะก็อยากจะขอฝากนะครับฉากปั่นจิ้งหรีดของพงจันทร์คือมันสนุกจริงๆและฮาจริงๆก็อยากจะขอฝากฉากนี้ไว้ด้วยละกันครับ